ทุจริตคอร์รัปชันนะครับต้องบอกว่าเรื่องของทุจริตคอร์รัปชันตอนนี้ผุดขึ้นเหมือนกับดอกเห็ดเหมือนยิ่งเป็นองค์กรของตำรวจเองด้วยแล้วนะครับมีการเรียกรับสินบนมีการเรียกรับสวยมีการเรียกนะครับอะไรหลายๆอย่างโอ้โหตอนนี้ออกมาเยอะแยะมากมายซึ่งแน่นอนครับว่าเรื่องนี้ก็สะท้อนให้เห็นนะครับตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยไม่ได้มีการปราบปรามการทุจริตอย่างจริงจังทั้งที่บอกว่านะครับการปราบปรามทุจริตเนี่ยนะครับเป็นหน้าที่หลักหรือเป็นเค้าเรียกตั้งเป้าไว้เลยว่าจะต้องปราบปรามทุจริตแต่เหมือนกับว่าที่ผ่านมาไม่มีการปราบปรามในการทุจริตอะไรเลยเปาะยิ่งหนำซ้ำนะครับประชาชนมีความรู้สึกว่าการทุจริตคอร์รัปชันเพิ่มมากขึ้นและไม่ได้เพิ่มขึ้นแค่หน่วยงานราชการหน่วยงานเดียวนะครับเพิ่มโอ้โหไปแพร่ขยายไปทั้งหมดนะครับเกือบทุกหน่วยงานของข้าราชการนะครับที่มีการทุจริตคอร์รัปชันเรียกว่าที่ไหนสามารถทุจริตคอร์รัปชันได้นะครับทุจริตคอร์รัปชันได้จัดการกันอย่างเดียวเลยตามข่าวที่ออกมานะตอนนี้ซึ่งแน่นอนครับว่าประชาชนเองนะครับก็หวังว่ารัฐบาลใหม่นะครับที่มาเนี่ยจะจัดการเรื่องนี้อย่างจริงจังสักทีนะครับล่าสุดนี้นะครับโรมได้ลั่นถึงเวลาชำระล้างตำรวจนะครับเตรียมปรับโครงสร้างนะครับครั้งสำคัญหมดยุคตัวช้างเด็กเส้นนะครับโลมลั่นทันทีพิธาเป็นนายกเนี่ยถึงเวลาชำระล้างนะครับตำรวจเตรียมปรับปรุงโครงสร้างสำคัญหลังฉาวรายวันหมดยุคตัวช้างเด็กเส้นที่อาคารกิตติยาคารนะครับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตนายรังสิมันโลมว่าที่ส.ส.บัญชีรายชื่อและโฆษกพรรคก้าวไกลได้ให้สัมภาษณ์ถึงการปฏิรูปตำรวจภายหลังจากที่กรณีที่ตำรวจสภ.คูคตจังหวัดปทุมธานีเนี่ยแจ้งข้อหาเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดนะครับสปอสนะครับผจวชลบุรีที่ก่อเหตุร่วมกันตบทรัพย์ผู้เสียหายในคดีเว็บพนันและรีดเงินรวมฝ่า6ครั้งกว่า140ล้านบาทโดยแจ้งความกล่าวหาพลตำรวจตีกัมพลลีลาปภาพรผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีนะครับผู้กำกับการจังหวัดชลบุรีพร้อมกับพวกอีก9คนนะครับว่าเรื่องการปฏิรูปตำรวจพรรคก้าวไกลให้ความสำคัญมากเป็นหนึ่งในกฎหมาย45ฉบับที่เรายื่นเข้าสู่สภาตั้งแต่วันแรกนะครับต้องพูดกันตรงๆว่าวงการตำรวจมีข่าวฉาวรายวันก่อนหน้านี้ก็มีทั้งเรื่องของหลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจและบุคคลที่บรรจุหรือโอนมาเป็นข้าราชการตำรวจยศชั้นสัญญาบัตรหรือกอสและสวยเรื่องยังไม่ทันเรียบร้อยดีก็มีเรื่องใหม่ในเรื่องของการรีดไถหากเกิดขึ้นจริงก็เป็นเรื่องที่พรรคก้าวไกลยอมรับไม่ได้ก็คงจะต้องตรวจสอบแม้วันนี้ยังเข้าไปแทรกแซงอะไรไม่ได้แต่ยืนยันว่าถ้าพรรคก้าวไกลมีโอกาสทันทีที่พิธาลิ้มเจริญรัตน์นะครับหัวหน้าพรรคก้าวไกลเนี่ยเป็นนายกเราจะทำหน้าที่ของเราในการชำระคนไม่ดีที่อยู่ในองค์กรออกไปจะมีการปรับปรุงโครงสร้างครั้งใหญ่เพื่อให้องค์กรตำรวจเป็นองค์กรที่ดีมีคุณภาพมากที่สุดนะครับคือถ้าตำรวจเป็นคนที่มีความสามารถมีผลงานก็สามารถจะเติบโตได้เรื่องตัวเรื่องเส้นต้องหมดไปต่อมาก็คือผลประโยชน์ที่จะได้จากประชาชนถ้าเราจัดการเส้นสายได้ก็จะทำให้ตำรวจที่พร้อมปฏิบัติหน้าที่เพื่อประชาชนเราต้องการตำรวจที่มีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประชาชนนายรังสิมันกล่าวเมื่อถามว่าเบื้องต้นมีการปรับปรุงคณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติหรือกตช.หรือไม่นายรังสิมันกล่าวว่านะครับคงจะต้องคุยกันเพราะในปัจจุบันเรามีทั้งกตช.และคณะกรรมการข้าราชการตำรวจหรือกตร.ซึ่งยังมีการถกเถียงว่าถ้าหากรวมกันอาจประหยัดงบได้มากกว่านี้สุดท้ายอาจจะออกแบบให้มีแค่กตร.ให้ทำในเรื่องของนโยบายและบริหารบุคคลด้วยแต่ต้องรอดูอีกครั้งว่าจะตัดสินใจอย่างไรคือตอนนี้คือต้องบอกก่อนเลยความรู้สึกของประชาชนกับหน่วยงานของตำรวจนะครับหน่วยงานตำรวจมีเยอะมากนะไอ้ตรงนู้นตรงนั้นตรงนี้แต่ไม่เคยที่จะจัดการนะครับเจ้าหน้าที่ที่กระทำผิดหรือทุจริตได้จริงๆจังๆสักทีดูเหมือนว่าทำแบบรูปหน้าปัดจมูกแล้วเรื่องก็หายแล้วก็เรื่องเงียบแล้วเรื่องก็หายแล้วเรื่องเงียบเป็นอยู่อย่างนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจทำแล้วก็เวลาที่กระทำความผิดหรือมีมูลในการทำความผิดก็เด้งแค่เด้งแค่ย้ายนะครับแค่เด้งแค่ย้ายอยู่อย่างเงี้ยแล้วก็เรื่องก็เงียบหายไปนะครับอยากจะให้ออกแบบเป็นแบบนี้ครับเจ้าหน้าที่ที่นะครับโดนดำเนินคดีอยู่ในข้อกล่าวหานี่แหละนะครับให้ออกจากราชการไว้ก่อน
ให้ออกจากราชการเพราะการที่ย้ายหรือเด้งเนี่ยเข้าไปอยู่เนี่ยนะครับมันก็ไม่แตกต่างอะไรเพราะฉะนั้นให้ออกจากราชการไว้ก่อนเพื่อจะทำการพิสูจน์ตัวเองนะครับแต่ในเรื่องของทั้งหมดเนี่ยนะครับถ้าเกิดสมมุติพิสูจน์แล้วไม่ได้กระทำความผิดก็กลับมาอยู่ในตำแหน่งเดิมนับอายุเหมือนเดิมนะครับเงินที่โดนดรอปเอาไว้ก็จ่ายให้เหมือนเดิมตรงเนี้ยสามารถทำได้แต่ทำไมถึงไม่ทำแต่ณวันเนี้ยเจ้าหน้าที่ตำรวจเหมือนกับไม่ได้กลัวไม่ได้เกรงเพราะอะไรครับก็ถ้าเกิดกระทำความผิดฝ่าจะย้ายฝ่าจะอะไรก็ไอ้นี่ไปก่อนนะครับก็เด้งไปก่อนนะครับแล้วก็ไปรอแล้วกินเงินเดือนเหมือนเดิมถึงเวลาขั้นขึ้นเหมือนเดิมถึงเวลาแล้วก็เงียบหายไปนะครับแล้วก็มีอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของที่ว่าวันเนี้ยคุณโลมาก็มาถามเรื่องของในการที่เกี่ยวกับการจัดตั้งรัฐบาลนะครับโลมย้ำนะครับว่าก้าวไกลเนี่ยต้องได้ประธานสภาเชื่อคดีหุ้นไอทีวีขวางพิธานั่งนายกไม่ได้โลมนะครับย้ำพรรคก้าวไกลต้องได้ประธานสภามั่นใจไม่ขัดแย้งเพื่อไทยนะครับเชื่อคดีหุ้นไอทีวีขวางพิธานั่งนายกไม่ได้นะครับเชื่อหุ้นไอทีวีเนี่ยขวางพิธานั่งนายกไม่ได้ลั่นขั้วอำนาจเก่าจบแล้วบิ๊กตู่ไม่มีทางรีเทิร์นนะครับเมื่อวันที่17มิถุนายน256ที่อาคารกิตติยาคารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิตนะครับศูนย์รังสิตนายรังสิมันโลมว่าที่ส.ส.บัญชีรายชื่อและโฆษกของพรรคก้าวไกลกล่าวถึงความคืบหน้านะครับการหารือตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรระหว่างพรรคก้าวไกลและพรรคเพื่อไทยว่าพรรคก้าวไกลต้องการตำแหน่งประธานสภาและมีงานที่อยากจะต้องผลักดันส่วนขบวนการหารือระหว่างพรรคต้องพูดคุยกันให้เรียบร้อยแต่ยังไม่ได้รับรายงานผลการเจรจาว่าเป็นอย่างไรแต่ยืนยันว่าพรรคก้าวไกลจะทำหน้าที่ของประธานสภานายรังสิมันนะครับกล่าวว่าส่วนจะมีปัญหาขัดแย้งกันระหว่างพรรคเพื่อไทยและพรรคก้าวไกลหรือไม่ตนยังไม่เห็นว่าจะมีปัญหาทุกอย่างต้องพูดคุยกันไม่มีทางเห็นตรงกัน 100% เพียงแต่จุดไหนที่2ฝ่ายต้องการต้องหาทางพูดคุยกันอย่างไรก็ตามทั้ง2พรรคเห็นเป้าหมายใหญ่ที่จะเดินร่วมกันจึงไม่กังวลเรื่องความผิดใจกันเมื่อถามว่ามีความเป็นไปได้หรือไม่ที่อาจจะมีการรวมชื่อสมาชิกนะครับเพื่อเสนอบัญญัติในการเลื่อนโหวตนายกออกไปเพราะนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคและแคนดิเดตนายกของพรรคก้าวไกลยังติดปัญหาเรื่องคดีความนายรังสิมันกล่าวว่าเบื้องต้นยังไม่ทราบแต่คิดว่าน่าจะเลื่อนจริงๆหรือไม่เลื่อนไปเพื่ออะไรนะครับประชาชนไม่ได้อะไรจากเรื่องนี้นะครับทั้งนั้นนะครับใครก็ตามที่คิดเรื่องนี้ขอให้มองประชาชนด้วยว่าประชาชนกำลังรอคอยการพัฒนาเรื่องต่างๆสุดท้ายหากมีการดำเนินคดีกันจริงๆอย่าไปคิดว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมจะได้ตำแหน่งนายกขั้วอำนาจเก่าจบแล้วและข้อกล่าวหาใดๆไม่มีทางที่จะดำเนินการขัดขวางได้รวมถึงเรื่องของหุ้นสื่อไอทีวีนายรังสิมันกล่าวเมื่อถามว่าแนวโน้มการรวมเสียงสวเป็นอย่างไรนายรังสิมันกล่าวว่าดีขึ้นเรื่อยๆแต่จะจบอย่างไรต้องไปดูวันโหวตยังมีความเป็นไปได้สูงที่จะปิดสวิตช์มาตรา272ได้สำเร็จมาตรา272เป็นขบวนการขั้นตอนตามกฎหมายและจะหมดอายุในปีหน้าอยู่แล้วดังนั้นไม่รู้ว่าจะให้มาตรา272แผงฤทธิ์ตอนนี้ไปทำไมผมคิดว่าการเดินหน้าด้วยการเคารพการตัดสินใจของประชาชนจากวันที่14พฤษภาเป็นทางออกที่ดีที่สุดและการที่จะชี้แจงแบบนี้เป็นการชี้แจงด้วยเหตุและผลเชื่อว่าทุกฝ่ายรับฟังนะครับทั้งนี้จากการพูดคุยสว.บางส่วนขอเวลาตัดสินใจแต่เท่าที่ทราบก็มีสัญญาณบวกในเรื่องนี้ผมเชื่อมั่นว่านายพิธาจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีอย่างแน่นอนนายรังสิมันกล่าวเมื่อถามถึงการติวเข้มสัมมนาสส.พรรคก้าวไกลนายรังสิมันกล่าวว่าจะมีการติวเข้มแต่ต้องขอให้เป็นเรื่องภายในของพรรคโดยจะมีการติวเข้มสส.ทั้งในเรื่องของข้อกฎหมายต่างๆรวมถึงการแบ่งปันประสบการณ์ให้ส.ส.แต่ละท่านให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ตั้งแต่วันแรกเพราะพรรคมีส.ส.ใหม่เยอะนะครับนายรังสิมันก็กล่าวต่ออีกว่าส่วนการเดินทางไปรับรองสถานภาพส.ส.นั้นพรรคก้าวไกลไม่ได้บังคับว่าต้องไปพร้อมกันแต่อาจมีทั้งกิจกรรมที่ไปร่วมกันและทั้งทยอยตามกันไปส่วนวันและเวลาใดจะมีการแจ้งอีกครั้งหลังสรุปแล้วขณะที่วันเปิดประชุมสภานัดแรกเพื่อเลือกประธานสภานั้นเรายังกำหนดวันที่ชัดเจนไม่ได้นะครับแต่พรรคก้าวไกลก็มีความพร้อมอยากให้ขบวนการเร็วที่สุดเพื่อ
ข้าไปทำประโยชน์ให้กับประชาชนทุกอย่างนะครับมีต้นทุนที่ค่าใช้จ่ายนะครับก็ต้องบอกก่อนนะครับอันนี้ก็คือเป็นการให้สัมภาษณ์ของคุณรังสิมันโรมซึ่งแน่นอนครับว่าเรื่องของตำรวจเองนะครับที่ทุจริตคอร์รัปชันนะครับเรื่องของการสวยกามตามที่เราเห็นเนี่ยนะครับเรื่องของบ่อนการพนันเรื่องของเว็บพนันออนไลน์อะไรหลายอย่างเนี่ยเราเห็นมาโดยตลอดประชาชนเห็นมาโดยตลอดและมีการแจ้งนะครับส่วนใหญ่ก็คือเวลาที่แจ้งตำรวจไปตำรวจก็จะเข้าไปตรวจสอบแล้วก็บอกว่าไม่พบไม่เห็นนะครับเป็นอันเก่าเป็นคดีล้างแต่สิ่งที่ประชาชนเห็นก็คือมีการตั้งบ่อนมีเว็บพนันเกลื่อนนะครับและสุดท้ายแล้วณตอนนี้ที่ออกมาข่าวนะตอนนี้ที่ออกมาก็คือเจ้าหน้าที่รับสวยรับเงินเสียเองนี่แหละครับคือสิ่งที่เกิดขึ้นในสังคมนี่แหละครับคือสิ่งที่ประชาชนอย่างผมหรือประชาชนอย่างหลายๆคนอยากให้รัฐบาลใหม่เนี่ยนะครับเข้าไปจัดการระบบสวยนะครับระบบสวยระบบสินบนนะครับแก้ปัญหาพวกนี้เพราะบอกได้เลยครับว่าปัญหาพวกนี้นะครับทำให้ประเทศขาดงบนะครับงบดุลหรืองบการเงินเนี่ยมหาศาลผมบอกเลยครับว่าถ้าเราจัดการพวกสวยพวกนี้พวกทุจริตคอร์รัปชันโกงกินนะครับพวกอะไรตัดทั้งหลายแหล่เนี่ยพวกทุจริตของข้าราชการทั้งหมดเนี่ยนะครับเราจะเหลือเงินมหาศาลเอามาพัฒนาประเทศเราจะเหลือเงินมหาศาลเอามาพัฒนาโครงสร้างหลักของประเทศและอื่นๆอีกเยอะแยะมากมายแต่ตอนนี้นะครับบอกได้เลยครับว่าเงินเหล่านี้มันไปตกกับในกระเป๋าของคนเพียงไม่กี่คนก็คือเจ้าหน้าที่เพียงไม่กี่คนเท่านั้นซึ่งแน่นอนครับเจ้าหน้าที่ดีๆเนี่ยมีอยู่เยอะแต่เจ้าหน้าที่ดีๆส่วนใหญ่จะไม่ได้รับการสนับสนุนและนะครับสุดท้ายเจ้าหน้าที่ดีๆก็ต้องร่วมหัวจมท้ายกับเจ้าหน้าที่ที่ทุจริตคอร์รัปชันไปด้วยซึ่งแน่นอนครับเรื่องนี้ก็คงจะฝากรัฐบาลใหม่ให้เข้ามาช่วยจัดการกับเรื่องนี้นะครับประชาชนยังอยากจะเห็นว่าการทุจริตคอร์รัปชันนำหมดไปแล้วก็การทุจริตต่างๆเนี่ยนะครับอยากได้เห็นการปราบปรามอย่างจริงจังไม่ใช่บอกว่านะครับตั้งเป็นนโยบายในการปราบปรามแต่ถึงเวลาก็ไม่เคยที่จะทำอะไรอย่างจริงจังสักทีซึ่งแน่นอนครับตอนนี้ตามข่าวที่เราออกตามข่าวที่เราเห็นมีการทุจริตคอร์รัปชันเกือบทุกหน่วยงานของรัฐนะครับเกือบทุกหน่วยงานข้าราชการต่างๆก็ต้องบอกก่อนนะครับว่านี่คือสิ่งที่เคลื่อนไหวนี่คือสิ่งที่อัปเดตในข่าวคราวถ้ามีอะไรเคลื่อนไหวมีอะไรอัปเดตมีข่าวคราวความเคลื่อนไหวอะไรในแวดวงข่าวเดี๋ยวจะอัปเดตให้ฟังเรื่อยๆครับ